กำหนดได้อย่างไรเบื้องแรกในทิฏฐิวิสุทธิด้วยการกำหนดนามรูปก็เป็นอันทำการกำหนดรู้ทุกขสัจในกังขาวิจารณวิสุทธิด้วยการกำหนดจับปัจจัยของนามรูปก็เป็นอันได้ทำการกำหนดสมุทัยสัจในมัคคามัคคายานัตถนาวิสุทธินี้ด้วยการเลือกเอาแต่ทางที่ถูกก็เป็นอันทำความกำหนดมรรคสัจก็นิโรธก็เป็นอริยสัจน้อมไปการกำหนดสัจจะสามเป็นอันพระโยคาวจรนั้นทำได้ด้วยญาณอันเป็นโลกิยะนี้เองดังกล่าวมาเช่นนี้ก่อนโอ้นี่กำหนดหลายครั้งแล้วนะกำหนดตอนไอปัจจยปริกหะครั้งหนึ่งแต่ว่าแสดงไว้ในฎีกานะแล้วก็ตอนที่เป็นไออุทยพยญาณอีกครั้งหนึ่งสัจจะสี่เนี่ยนะแล้วก็ตอนสรุปความหลังจากวิปัสสนูปกิเลสนี่ก็กำหนดสัจจะสามอันนี้ก็เป็นเรื่องของมัคคามัคคายานัตถสนวิสุทธินะในวิสุทธิมรรคมาดูในฎีกาท่านว่าอย่างไรคำว่าเพราะเป็นวัตถุแห่งอุปกิเลสมีความว่าทิฏฐิมานะและตัณหาเป็นตัวอุปกิเลสในที่นี้โดยนิปริยายหมายถึงโดยตรงนะส่วนเจ้าวิปัสสนูปกิเลสสิบอย่างนั่นน่ะมันเป็นวิปัสสนูปกิเลสโดยอ้อมเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งมันเป็นอารมณ์ของตัณหามานะทิฏฐิเพราะความเป็นวัตถุคือเพราะความเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นแห่งอุปกิเลสเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพราะสภาวะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่ามิใช่เพราะเป็นอกุศลเหมือนอย่างว่าวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเป็นที่ตั้งฉันใดแม้นิกันติก็เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิคาหะถือเอาด้วยหน้าของทิฏฐิเหมือนกันฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งอุปกิเลสด้วยคือตัวนิกันตินะเป็นที่ตั้งด้วยแล้วก็เป็นตัวกิเลสด้วยเลยนะคำว่าโดยเป็นวัตถุอย่างเดียวคือว่าโดยความเป็นวัตถุแห่งคาหะอย่างเดียวไม่ใช่ระบุถึงคาหะก็อัตตวาทีทั้งหลายคาดคิดเอาว่าเกี่ยวพันกับเราและพุทธิคือความรู้ดังนี้เป็นเจ้าโอภาสนะก็คือเข้าใจว่าไอ้เจ้าโอภาสเนี่ยนะมันเป็นพุทธิมันเป็นเราก็ได้ถือเอาโดยความเป็นวิสัยแห่งฉัตถิวิภัตติว่ามะมะซึ่งแปลว่าของเรานะพระเหตุนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าก็เมื่อถือเอาว่าโอภาสของเราเกิดขึ้นแล้วดังนี้เป็นทิฏฐิคหะความจริงแล้วต้องไอโอภาสเป็นเรานะโอภาสเป็นเราโอภาสเป็นพุทธิเนี่ยก็เป็นทิฏฐิคหะโยคีย่อมวางตนว่าดีกว่าเขาเป็นต้นโดยโอภาสนั้นด้วยหัวข้อคือความถือเอาความที่โอภาสเป็นสิ่งที่น่าชอบใจยิ่งเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าเมื่อถือเอาว่าโอภาสน่าชอบใจหนอเกิดขึ้นแล้วดังนี้เป็นมานะคาหะถือเอาด้วยมานะคำว่าเมื่อเพลินชมคือเมื่อชอบใจบทว่าเตสังคำว่าด้วยอำนาจแห่งอุปกิเลสที่รู้กันว่าทิฏฐิกหะเป็นต้นบทว่าอาภาสาดีสุแปลว่านิมิตอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าความหวั่นไหวก็ได้แก่ความไม่ตั้งอยู่ในวิปัสสนาตามที่ได้เริ่มไว้แล้วถึงความฟุ้งซ่านและความถึงความฟุ้งซ่านนั้นก็เป็นคาหะมีตัณหาคาหะเป็นต้นในอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นจึงกล่าวว่าโยคาวจรผู้ไม่ฉลาดย่อมหวั่นไหวฟุ้งซ่านไปในอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นนั้นจิตย่อมหวั่นไหวไปต่างๆเพราะเหตุโอภาสอีกอย่างหนึ่งคำประกอบว่าจิตย่อมหวั่นไหวไปต่างๆเพราะอุปกิเลสทั้งหลายในโอภาสอันเป็นวิสัยด้วยเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าจิตย่อมสะดุ้งสะเทือนเพราะอุปกิเลสเหล่าใดก็มีในนี้เหมือนกันนะอุปทานะในเพราะสติอุเปขายะก็ในเพราะวิปัสสนูเปขาด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องของวิปัสสนูปกิเลสที่จะต้องเกิดนะสำหรับบุคคลที่เจริญแล้วเนี่ยมีผลแต่ว่ากว่าจะมีผลมันก็ถึงนู่นนะอุทยพยญาณดูปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินิเทศนะส่วนวิปัสสนาที่ถึงยอดด้วยอำนาจแห่งญาณแปดและญาณที่เก้านะคือสัจจานุโลมิกญาณนี่แหละชื่อว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะดูเหมือนกับว่ายาตาปริญญาเนี่ยเป็นสองญาณแรกนะ เตียระปรัญญาเนี่ยมันก็เป็นสัมมัสสนะกับอุทยัพนะอุทยัพพยญาณนะแล้วก็ไอ้ปหานปริญญาเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่พังคานุปัสสยานเป็นต้นไปนะแต่ว่าในดีกาท่านบอกว่าเตียระปริญญานี้เริ่มตั้งแต่สัมมัสสนญาณไปจนถึงอนุโลมญาณเลยนะถึงอนุโลมญาณเลยนั้นปหานปริญญามันจะมีผลก็ตั้งแต่นี่แหละพังคานุปัสสนาปหานะที่เป็นโลกิยะนะแต่ว่าถ้าเป็นปฏิปทาญาณทัศนะนี่เริ่มตั้งแต่อุทยัพพยญาณที่เป็นพลวะวิปัสสนาก็เลยในคำว่าแห่งญาณ 8นั้นพึงทราบว่าได้แก่ญาณ 8นี้คืออุทยัพพยานุปัสสนาญาณอันพ้นจากอุปกิเลส 1นับว่าเป็นวิปัสสนาที่ดำเนินไปตามวิถีทางคานุปัสสนาญาณที่ 2พยตูปัฏฐานญาณที่ 3อาทีนวานุปัสสนาญาณที่ 4นิพพิทานุปัสสนาญาณที่ 5มุนจินตุกรรมยตายานที่ 6ปฏิสังขานุปัสสนาญาณที่ 7สังขารุปเปกขายานที่ 8คำว่ายานที่ 9คือสัจจานุโลมิกญาณนั้นเป็นคำเรียกอนุโลมญาณแต่เป็นอนุโลมญาณแบบอุกฤษนะแบบอุกฤษเพราะอนุโลมญาณมี3ใช่ไหมอย่างอ่อนอย่างกลางแล้วก็อย่างอุกฤษอันนี้ก็นับวิปัสสนาญาณ9นะนับตั้งแต่อุทยัพพยญาณเป็นต้นไปถ้าวิปัสสนาญาณ10ก็รวมสัมมัสสนญาณไปญาณที่1กับญาณที่2นี่ตามบาลีพุทธพจน์ไม่ค่อยพูดถึงหรอกเพราะเหตุนั้นพระโยคาวจรผู้ใคร่จะทำปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมจึงควรทำความเพียรในญาณเหล่านั้นโดยทำอุทยัพพยญาณที่พ้นจากอุปกิเลสให้เป็นข้อต้นเจริญอุทยัพพยญาณให้ได้ก่อนต่อไปก็บำเพ็ญอุทยัพพยญาณซ้ำนะหลังจากที่ได้อุทยัพยญาณที่เป็นตรุณะวิปัสสนาเนี่ยนะตรุณะอุทยัพยญาณมีวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เมื่อสามารถข้ามพ้นจากวิปัสสนูปกิเลสได้ก็ต้องมาบำเพ็ญอุทยัพยญาณซ้ำถามว่ามีประโยชน์เพื่ออะไรก็ตอบว่ามีประโยชน์ที่จะได้กำหนดไตรลักษณ์ให้ชัดยิ่งขึ้นพระอุทยัพยญาณในหนหลังนั้นเป็นญาณที่เศร้าหมองไปด้วยอุปกิเลส16ประการนะไอ้ทีแรกก็บอกว่าเป็นอุปกิเลส10นะตอนนี้อุปกิเลส16แล้วไม่อาจกำหนดไตรลักษณ์ให้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงได้ต่อพ้นจากอุปกิเลสแล้วจึงอาจนะเหตุนั้นจึงทำความเพียรในอุทยัพยญาณนี้ซ้ำอีกเพื่อกำหนดไตรลักษณะให้ชัดขึ้นก็ลักษณะทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะอะไรปิดบังไว้เหตุไม่มนสิการถึงอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการซักฟอกนะให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยว่าอะไรมันปิดบังไว้เพราะเหตุไรจึงไม่มนสิการในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นดูข้อความในอธิษฐานนิดนึงอุปกิเลส16นี่หมายถึงอะไรเนี่ยจะวินิจฉัยในคำว่าฝ่ายโยคีผู้ฉลาดเป็นต้นต่อไปชื่อว่าผู้ฉลาดเพราะประกอบด้วยความเป็นผู้ฉลาดในกรรมฐานชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะความเป็นผู้มีญาณอันแก่กล้าชื่อว่าคงแก่เรียนเพราะคงแก่เรียนในพระปริยัติเพราะนั้นยังไงก็จะต้องมีความสามารถฉานในปริยัตินะชื่อว่าถึงพร้อมด้วยพุทธิความรู้เพราะประกอบด้วยความอย่างรู้โทษและคุณคือรู้ในคุณของวิปัสสนารู้โทษของวิปัสสนูปกิเลสคำว่าโอภาษนี้นั่นแหละความว่าท่านอาจารย์ครั้งแสดงความเป็นวัตถุแห่งอุปกิเลสว่าโอภาษนั้นใดที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ในเวลาที่ให้กรรมฐานว่าจะเกิดขึ้นในสมัยที่อุทยัพยญาณเกิดขึ้นโอภาษนี้นั้นเกิดขึ้นแล้วดังนี้บัดนี้เมื่อจะแสดงวิธีนำโอภาษนั้นเข้าไปสู่ความเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจึงกล่าวความเป็นต้นว่าก็โอภาษนั้นนั่นแหละดังนี้ก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยท่านอาจารย์ได้แสดงการอธิบายอนิจจลักษณะอย่างเดียวในแรกเมื่ออนิจจลักษณะนั้นสำเร็จแล้วแม้ลักษณะสองนอกนี้ก็เป็นอันสำเร็จเหมือนกันส่วนในที่สองท่านอาจารย์ประสงค์จะแสดงวิธีนักการเกี่ยวกับการเพิกการถอนการคุมคาหะมีทิฏฐิคาหะเป็นต้นอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปกิเลสมีโอภาษเป็นต้นจึงกล่าวความเป็นต้นว่าถ้าว่าโอภาษ พึงเป็นอัตตาไซส์เป็นต้นนะก็คือมีการพิจารณาสองในนะสำหรับการละวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยก็คือพิจารณาว่าไอ้เจ้าอุปกิเลสเหล่านั้นเนี่ยตั้งแต่โอภาสนะว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงเพราะว่ามีแล้วก็ไม่มีเป็นทุกข์เพราะว่าถูกเบียดเบียนเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่อยู่ในหน้าบังคับบัญชานะหรือว่าพิจารณาอีกในหนึ่งก็ได้ว่าโอภาสเนี่ยถ้ามันเป็นอัตตาไซส์มันก็จะเป็นอัตตาจะถือเอาว่ามันเป็นอัตตาก็ควรนะถ้ามันเป็นอัตตาจริงๆเนี่ยจะถือเอาว่าเป็นอัตตาก็ได้แต่นี่มันเป็นอนัตตาแท้ๆเลยเพราะมันเกิดจากปัจจัยนะนั้นจะมาถือว่าเป็นอัตตานั้นไม่ควรที่แท้จึงควรถือว่ามันเป็นอนัตตานะก็มีการพิจารณาสองในแบบนี้นะในที่สองนี้ท่านอาจารย์ก็ประสงค์จะแสดงวิธีมนสิการเกี่ยวกับการเพิ่มการถอนการคุมกาหะมีทิฏฐิกาหะเป็นต้นอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าถ้าว่าโอภาสพึงเป็นอัตตาไซส์เป็นต้นส่วนในอารมณ์สัตตกะคำว่าถ้าสังขารพึงเป็นอัตตาไซส์เป็นต้นท่านอาจารย์กล่าวไว้โดยเสมอกันเกี่ยวกับการรวบรวมสังขารทั้งปวงในที่นี้ท่านกล่าวจำแนกสังขารทั้งหลายโดยเป็นอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นตอนที่กล่าวในอรูปสัตตกะนั้นก็พูดถึงอรูปขันธ์ทั้งสี่เลยนะแต่ตอนที่ก็พูดถึงไอ้ที่การพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยนะยังพูดเฉพาะอุปกิเลส10อย่างนะต่างกันตรงนี้นะแต่ข้อความในการพิจารณาเนี่ยมันเหมือนกันเพียงแต่วัตถุที่พิจารณาต่างกันวิธีมนสิการที่เหลือในที่ได้กล่าวไว้แล้วในอรูปสัตตกะนั่นแหละก็คือถ้าโอภาสนี้นะเป็นของเที่ยงจริงๆก็ควรจะถือเอาว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงได้ควรแต่ว่าเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยจะไปถือเอาสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงเนี่ยอันไม่ควรเพราะฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วโอภาสนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เหมือนกันนะถ้าตกลงโอภาสนี่เป็นรูปหรืออรูปกันแน่ครับเป็นรูปสิความจริงแล้วเนี่ยนะโอภาสเนี่ยมันเป็นอาการนะมันเป็นอาการของจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาในใจนะอันจริงแล้วเนี่ยมันเป็นนะมันเป็นรูปที่เกิดจากจิตนั่นแหละเป็นอาการที่มีแสงสว่างสามารถที่จะมองเห็นแม้กระทั่งที่อื่นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ได้เป็นมันเป็นอัพยากตะเป็นอัพยากตะต้องเป็นรูปใช่ไหมครับเนี่ยเขาให้เพ่งตามอรูปสัตตกะนั้นเพ่งฉะนั้นเพ่งจิตที่เข้าไปรู้รูปตรงนั้นนะฮะไม่นี่เขาบอกว่าเอาตามในอรูปสัตตกะพิจารณาตามในของอรูปสัตตกะนะคำพรรณนาทั้งปวงพึงนำมากล่าวให้พิสดารโดยในที่กล่าวแล้วในอรูปสัตตกะเถิดอันนี้มันรวมอ่ะนามตั้งแต่โอภาสไปนอกเหนือนั้นมันก็เป็นนามหมดแต่โอภาสนี่ไม่ใช่นามมันก็เอารูปสัตตกะมาเพ่งโอภาสยังไงครับแล้วเอาวิธีการพิจารณาเอาวิธีการพิจารณาครับก็ถามว่ารูปสัตตกะนี่นะก็พิจารณาอย่างนี้หรือเปล่าล่ะเปล่าก็พิจารณารูปสัตตกะ7ในใช่ไหมครับเพราะนั้นเอาวิธีการมาพิจารณาพิจารณาเห็นว่านั้นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้ย่อมทำจิตให้หมดจดจากทิฏฐิกหะได้เห็นนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าพิจารณาเห็นโอภาสว่านั่นไม่ใช่ของเราดังนี้เป็นต้นแม้ในอุปกิเลสอื่นมีญาณเป็นต้นก็มีในนี้เหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของการพิจารณาทั้งนั้นเลยถ้าไม่พิจารณาถามหน่อยว่ามันจะไปทำยังไงเนี่ยถ้าไม่คิดนะมันจะทำยังไงนะมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นคนชอบคิดก็รู้สึกว่าไม่เป็นอุปสรรคนะแต่ถ้าไม่ใช่เป็นคนชอบคิดชอบไปเพ่งเฉยๆนี่มันวิสุทธิมรรคนี่ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเลยนะขัดกันโดยสิ้นเชิงเลยคำว่าฐานะสิบนี้ได้แก่เหตุแห่งอุปกิเลสสิบนี้คือมีโอภาสเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วคำว่าปัญญาของพระโยคาวจรใดเชี่ยวชาญคำว่าปัญญาของโยคาวจรคือโยคีใดมีความเชี่ยวชาญคือกำหนดจับพิจารณาตั้งอยู่ด้วยอำนาจการถือเอาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นในอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นโยคีนั้น ย่อมเป็นผู้ฉลาดในธรรมุทจักด้วยความรู้ความพร้อมเพรียงแห่งธรรมุทจักธรรมุสานิธรรมเนี่ยคำว่าดำเนินไปตามวิถีเกิดดำเนินไปตามวิถีของวิปัสสนาด้วยอำนาจการพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปบทว่าทิฏฐิวิสุทธิในทิฏฐิวิสุทธิที่ได้บรรลุแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยการยังทิฏฐิให้หมดจดด้วยทิฏฐิวิสุทธิญาณย่อมเป็นอันกระทำการกำหนดรู้ทุกขสัจเพราะการกำหนดนามรูปนั้นเนื่องด้วยทุกขสัจที่ชื่อว่าปัจจัยแห่งนามรูปเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยพระเห็นนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าตังขาวิตารณวิสุทธิด้วยการกำหนดจับปัจจัยของนามรูปก็เป็นอันได้ทำความกำหนดสมุทัยนั้นทางนี้สมุทัยสัตว์ก็ว่าโดยในแห่งพระอภิธรรมกิเลสทั้งปวงและกรรมเป็นสมุทัยสัตว์คำว่าทางนั้นได้แก่ทางอันเป็นอุบายอริยมรรคนะสำหรับสังขารุปเปกขายานเนี่ยชื่อว่าเป็นวิปัสสนาที่ถึงยอดก็เรียกว่าสิกขาปัตตะเคยได้ยินไหมสิกขาปัตตะแปลว่าอะไรครับหมายถึงว่าถึงยอดแห่งการศึกษาเป็นวิปัสสนาที่ถึงยอดนะสังขารุปเปกขายานเนี่ยเพราะถึงขั้นสูงสุดแห่งการเที่ยวไปของวิปัสสนาก็คือมันนอกมรรควิถีอะสังขารุปเปกขายานเนี่ยนอกมรรควิถีนะต่อไปนี้ก็คืออนุโลมญาณโคตรภูญาณและก็มัคคญาณผลญาณอันนั้นอยู่ในมรรควิถีนั้นสังขารุปเปกขายานเนี่ยเป็นญาณสุดท้ายนอกมรรควิถีก็การถึงยอดแห่งสังขารุปเปกขายานนั้นเกิดด้วยอำนาจญาณทั้งหลายมีอุทยัพพยญาณเป็นต้นซึ่งมีตนเป็นที่8นะที่8นะนับตั้งแต่อุทยัพพยญาณเนี่ยถึงสังขารุปเปกขายานเนี่ยก็8ญาณนะอนุโลมญาณเป็นที่9เพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าส่วนวิปัสสนาที่ถึงยอดด้วยอำนาจแห่งญาณ8ท่านอาจารย์กล่าวว่าอนุโลมญาณก็คือสัจจานุโลมิกญาณนั่นเองอนุโลมต่อสัจจะ4เพราะเหมาะสมแก่การแทงตลอดสัจจะด้วยการปราศจากโมหะอันปกปิดสัจจะที่หยาบๆท่านอาจารย์ประสงค์จะแสดงญาณเหล่านั้นโดยสรุปจึงเริ่มคำมีอธิว่าก็ในคำว่าแห่งญาณ8ในคำนั้นอาจารย์ทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าท่านอาจารย์กล่าวว่าอุทยัพพยานุปัสสนาญาณนับว่าเป็นวิปัสสนาที่ดำเนินตามวิถีดังนี้เพราะทำอธิบายว่าอุทยัพพยานุปัสสนาย่อมเป็นไปยังอนิจจลักษณะแห่งสังขารทั้งหลายให้แจ่มแจ้งด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปและยังลักษณะนอกนี้ให้แจ่มแจ้งโดยทำนองแห่งการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปนั้นนะก็คือถ้าเห็นโดยความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเนี่ยแน่นอนยังไงก็ต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์แล้วก็โดยความเป็นอนัตตาแน่นอนถ้าเรียนมาดีนี่นะพวกฤาษีภายนอกเนี่ยก็เห็นในความไม่เที่ยงได้เห็นด้วยความเป็นทุกข์ได้แต่เห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เรียนมาแต่ถ้าใครเรียนมาดีก็จะน้อมไปทางทุกข์หรือจะน้อมไปทางไม่เที่ยงยังไงก็จะต้องถึงกันหมดเลยทั้ง3อย่างอาจารย์ทั้งหลายผู้สำคัญอยู่ซึ่งความที่ญาณนั้นเป็นตีรณปริญญาเท่านั้นโดยประการทั้งปวงได้กล่าวไว้ความจริงอุทยัพพยญาณก็ยังลงภายในตีรณปริญญาเท่านั้นแม้โดยแท้ถึงอย่างนั้นญาณทั้งหลายมีอุทยัพพยญาณเป็นต้นชื่อว่าญาณด้วยอัตว่ารู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นต้นและชื่อว่าทัศนะด้วยอัตว่าเห็นโดยประจักษ์เพราะนั้นไม่ใช่เป็นการคิดเท่านั้นนะแต่อาศัยความคิดจริงแต่เวลาที่ประจักษ์แจ้งเนี่ยไม่ใช่เป็นความคิดแต่เป็นการเข้าไปแจ่มแจ้งอะจะเรียกว่ายังไงนะคำว่าประจักษ์นี่รู้สึกว่ามันพิสดารมากๆเลยนะนะสมัยก่อนนี่โอ้ประจักษ์นี่เป็นเรื่องที่คิดกับประจักษ์นี่มันกลางไกลกันก็จริงอะนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะอธิบายได้นะก็อุปมานะเหมือนก็อ่านออกอะคนอ่านออกก็คือเหมือนกับคนประจักษ์คนอ่านตามเขาเหมือนกับการคิดพิจารณาก็ไม่ต่างกันการประจักษ์ก็คือการเข้าไปเห็นชัดจริงๆโดยที่ไม่ใช่อาศัยความคิดแต่อ่านด้วยอ่านตามด้วยแล้วก็อ่านออกเองด้วยได้ขณะนั้นไหมได้ได้หรือเปล่าได้งั้นขณะที่น้อมไปในการพิจารณาแล้วก็ประจักษ์ด้วยในขณะนั้นได้ไหมได้มันก็น่าจะได้ใช่ไหมครับ แล้วประจักษ์แล้วมันก็ยังอาศัยการพิจารณาตลอดอีกอะนะเดี๋ยวยานถูนไปนะก็มีการพิจารณาเรื่อยๆอุทยพิญาณเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าญาณทัศนวิสุทธิเพราะบริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ญาณทัศนวิสุทธินั้นนั่นเองเป็นอริยมรรคและเป็นปฏิปทาเพราะมีความหมายว่าเป็นเครื่องดำเนินเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินะเพราะนั้นก็อุทยพยญาณเนี่ยนะเป็นเจรณปริญญาแต่ว่าเรียกว่าเป็นญาณทัศนะแต่ว่าเป็นปฏิปทาญาณทัศนะนะหมายถึงว่าเป็นทางดำเนินเป็นข้อดำเนินที่จะทำให้ถึงญาณทัศนะจริงๆก็คืออริยมรรคเพราะว่าญาณทัศนะนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคก็ท่านกล่าวหมายถึงอุทยพยญาณนั้นที่พอเกิดขึ้นยังไม่คล่องแคล่วด้วยว่าอุทยพยญาณที่คล่องแคล่วเป็นที่รองรับปหานปริญญาเพราะสำเร็จการละนิจจสัญญาเป็นต้นนะไอตอนนี้ก็ยังไม่มีกำลังมากก็ยังไม่ได้ละนิจจสัญญาอย่างจริงจังอะไรเพราะว่าด้วยการบรรลุอุทยพยญาณนั้นย่อมเป็นอันบรรลุมหาวิปัสสนาบางส่วนทีเดียวในบรรดามหาวิปัสสนาทั้ง18ด้วยว่าการละธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ได้อย่างเด็ดขาดโดยเพียงพิจารณาอาการสามัญเว้นจากการแทงตลอดโดยประจักษ์ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปจะมีอยู่ก็หาไม่ได้และเมื่อไม่มีการละธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ความที่ญาณเป็นต้นเป็นธรรมชาติมีกำลังอะไรๆล้างไม่ได้เหมือนอย่างวชิราวุธหรือความมีญาณเป็นต้นเป็นธรรมชาติคมเฉียบแหลมเป็นต้นจะมีมาแต่ไหนเล่ามันก็ต้องเจริญอุทยพยญาณให้เฉียบจึงสามารถที่จะประหัตประหารกิเลสต่างๆได้เพราะเหตุนั้นอุทยพยญาณที่ถึงความคล่องแคล่วพึงเห็นว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งปหานปริญญาเท่านั้นดังนั้นอุทยพยญาณที่เป็นตรุณะอุทยพยญาณนะยังเป็นฝ่ายเจรณปริญญาอยู่แต่ถ้าอุทยพยญาณที่เป็นฝ่ายพลวะวิปัสสนานะอันนี้ก็จัดอยู่ในปหานปริญญานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ภังคานุปัสสนาญาณการพิจารณาเห็นความดับอย่างเดียวแห่งสังขารทั้งปวงชื่อว่าภังคานุปัสสนาญาณญาณที่พิจารณาเห็นความดับแห่งสังขารนั่นแหละชื่อว่าภังคานุปัสสนาญาณนะการพิจารณาเห็นความดับอย่างเดียวชื่อว่าภังคานุปัสสนาบุคคลผู้มีปกติเห็นตามความเป็นจริงย่อมกลัวแต่ธรรมชาตินี้เหตุนั้นธรรมชาตินี้จึงชื่อว่าภัยแปลว่าเป็นแดนกลัวได้แก่ธรรมชาติอันเป็นไปในภูมิ3นามรูปในภูมิ3เนี่ยนะญาณที่ถือเอาโดยอาการที่พึงกลัวในธรรมอันเป็นไปในภูมิ3เหล่านั้นที่ปรากฏโดยเป็นภัยชื่อว่าพยตุปัฏฐานญาณนะเป็นญาณที่เข้าไปถือเอาโดยความเป็นของน่ากลัวธรรมชาติใดย่อมปรารถนาจะพ้นไปเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ามุนจิตุกรรมยังแปลว่าปรารถนาจะพ้นไปได้แก่จิตหรือบุคคลจิตก็พ้นไปจากกิเลสได้บุคคลก็พ้นไปจากกิเลสได้ภาวะแห่งจิตหรือบุคคลผู้ปรารถนาจะพ้นนั้นชื่อว่ามุนจิตุกรรมยตาญาณคือความเป็นธรรมชาติปรารถนาจะพ้นไปนั้นชื่อว่ามุนจิตุกรรมยตาญาณเป็นปัญญาที่ใคร่ในการที่จะพ้นเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้น่าพ้นขณะที่เรารับประทานอาหารอร่อยๆนี่อยากจะพ้นไหมยังไม่อยากไม่พ้นนะขณะที่เราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียงกินรสผลิตภัณฑ์ทั้งนั้นก็ไม่มีความใคร่ในการที่จะพ้นเลยที่ไม่พ้นเพราะว่าไม่ได้เห็นว่ามันน่ากลัวที่ไม่เห็นว่ามันน่ากลัวเพราะว่าไม่ได้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็ต้องเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะทำให้เริ่มเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดับไปน่ากลัวน่าเบื่อหน่ายแล้วก็มีโทษใครที่จะพ้นได้ญาณที่เป็นไปโดยอาการพิจารณาอีกชื่อว่าปฏิสังขานุปัสสนาญาณก็คือญาณในการที่จะพิจารณาย้อนกลับโดยการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกเพื่อจะเป็นอุบายในการที่จะพ้นญาณที่เป็นไปด้วยอำนาจของความวางเฉยในสังขารทั้งหลายเพราะไม่มีความเพ่งเล็งชื่อว่าสังขารุปเปกขาญาณไม่มีกิจอย่างอื่นแล้วจะต้องไปขวนขวายเจริญปัสสนายิ่งขึ้นไปอย่างอื่นไม่มีนอกจากพิจารณาไปโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละ ก็วางเฉยในสังขารนั้นนะคำว่าเพราะเหตุนั้นความว่ายาน9อย่างมีอุทยพยญาณเป็นต้นที่พ้นจากอุปกิเลสชื่อว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเหตุใดเพราะเหตุนั้นนั่นแหละส่วนอาจารย์ผู้ท้วงเนี่ยเมื่อไม่ยังรู้เนื้อความที่ทำให้แจ้งด้วยคำวิเศษนะว่าที่พ้นจากอุปกิเลสนี้ดังนี้ได้ถามว่าทำความเพียรในอุทยพยญาณซ้ำมีประโยชน์อะไรในคำนั้นก็บทว่ากิมัตถิโยแปลว่ามีประโยชน์อะไรนะคือไม่มีประโยชน์อธิบายว่าเปรียบเหมือนหุงต้มของที่สุกแล้วไม่มีประโยชน์เพราะเป็นสิ่งที่บังเกิดแล้วก่อนนั่นเองคำว่ามีประโยชน์ไหมหุงต้มสิ่งที่สุกแล้วไม่มีเหรออ้าวก็มันเย็นชืดหมดแล้วอุ่นครับอุ่นมันเย็นชืดก็เอามาอุ่นใช่ไหมนะหรือว่าป้องกันบูดก็ได้ใช่ไหมนั้นมันยังมีประโยชน์อธิบายว่าอีกอย่างหนึ่งท่านอาจารย์ผู้ใคร่จะให้เข้าใจความข้อนั้นด้วยอำนาจการรับของเหตุแห่งการกำหนดลักษณะเป็นต้นนั่นแหละจึงถามว่ามีประโยชน์อะไรด้วยอำนาจต้องการจะตอบมาเป็นคำถามที่ใคร่ที่จะตอบเองนะคำว่ามีประโยชน์ที่จะได้กำหนดลักษณะความว่ามีประโยชน์ที่จะได้พิจารณาโดยถูกต้องซึ่งลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงเหตุในคำนั้นจึงกล่าวคำมีอธิว่าเพราะอุทยพยญาณดังนี้นะก็คือจะได้เข้าใจในลักษณะของไตรลักษณ์ให้ยิ่งขึ้นนะเพราะว่าถ้าเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวจะน้อมไปในความดับนะถ้าจะมีผู้สงสัยถามว่าก็ชื่อว่าอุทยพยญาณย่อมเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของสังขารทั้งหลายเท่านั้นหาเห็นลักษณะ3มีอนิจจลักษณะเป็นต้นไม่การกำหนดลักษณะ3มีอนิจจลักษณะเป็นต้นจะมีได้ด้วยอุทยพยญาณนั้นได้อย่างไรก็น่าสงสัยใช่ไหมนะก็พี่นายเห็นความเกิดและความดับอ่ะมันจะเห็นไตรลักษณ์ได้ยังไงตอบว่าก็ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นอุทยพยญาณมีลักษณะ3เป็นอารมณ์ก็เมื่อแทงตลอดความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแล้วอนิจจลักษณะย่อมเป็นธรรมชาติชัดเจนปรากฏก็คือมีแล้วก็ไม่มีนี่แหละคือเป็นตัวของอนิจจังนะตัวของอนิจจังเนี่ยก็มีลักษณะที่มีแล้วก็ไม่มีเกิดขึ้นก็คือมีดับไปคือไม่มีแต่ว่าไอ้ทิฏฐิมันอยู่ตรงกลางนะเพราะนั้นก็เป็นที่เข้าใจกันว่ามันมีแน่นอนแต่ว่าจุดประสงค์ในที่นี้ก็คือเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงนะคือต้องเห็นการมีกับการไม่มีเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อจะน้อมไปในความที่จะไม่มีนะน้อมไปในความไม่มีเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นด้วยความเขาน่ากลัวโอ้โหอะไรก็ไม่มีหมดเลยนะเช่นถ้าไม่มีเงินน่ากลัวไหมน่ากลัวไม่มีบ้านน่ากลัวนะขับรถมาถึงไม่มีรถนะสิ่งที่น่ากลัวมากก็เพื่อประโยชน์นี้นะก็เลยไม่ได้ใส่ใจสนใจในการพิจารณาถึงความตั้งอยู่ทิฏฐิขณะ